สวัสดีครับักาึกษาทุกคนครับวันนี้เราพบกันด้วยแสงไฟถูกไหมเอ้ยแสงไฟมันสว่างปะสว่างนะถูกปะงั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณครูปิดสวิตช์ปั๊บเขาให้ปุ๊บแสงก็ต้องดับถูกไหมครับแสงดับห้องมืดปะมืดเลยถูกไหมเอ้ยย้ำนะมืดเลยใช่ปะม,มืดเลยถูกไหมครับโอเคงั้นถ้าเกิดว่าคุณครูเกิดสร้างสวิตช์ไฟเพื่อจะเปิดปิดดวงอาทิตย์นี่หรือในความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยดวงอาทิตย์วันหนึ่งจะดับไหม ก็ไม่รู้อะแต่คิดว่าวันนึงคงต้องดับแหละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้คงนานมากถูกไหมครับอ่าสมมติว่าเกิดอาจารย์ปุ๊บสร้างสวิตซ์ตัวหนึ่งครับเปิดปิดดวงทิตเลยนะถามคำถามนี่ปิดปุ๊บสวิตซ์ดวงอาทิตย์ดับนะดับนะดวงอาทิตย์ฝึบดับหายไปเลยไม่มีให้แสงแล้วคำถามคือว่าโลกของเราจะมืดเลยไหมอ้ามืดเลยป่ะนี่หลายคนจะบอกว่าไม่มืดค่ะอาจารย์คะหนูยังมีหิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยเหรอโอเคถ้าไม่ได้หิ่งห้อยไม่ได้หิ่งห้อยโลกเราจะมีแสงจากดวงทิตย์ไหมเออมีป่ะ หลายคนบอกเอ้ยก็ถ้ามันปิดสวิตช์ปุ๊บไฟมันก็ต้องมืดสิโอเคปะแต่ความจริงแล้วยังไม่มืดครับนี่เหตุผลที่มันไม่มืดเพราะว่าอะไรถ้าเราลองสังเกตดูเวลาจะมีฝนมาอะไรเงี้ยถือว่าจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบครับแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าเราจะเห็นฟ้าแลบแป๊บๆปถูกปะอ่าฟ้าแลบแป๊บๆปสักพักหนึ่งผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงฮึมฮึมฮึมถูกปะอ่าอันนี้เรียกว่าฟ้าร้องถูกไหมครับซึ่งความจริงแล้วทางฟ้าแลบและฟ้าร้องเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้้นนพรอมกั อ้าวถ้าเกิดเครื่องกันทําไมเราได้รับรู้ไม่คนละช่วงเวลาละ่ะนี่แหละเป็นปัญหาของการเดินทางแล้วนะครับแสงมันเดินทางได้ไวกว่าครับมันก็ฟึบเข้ามาเลยถูกปะเราเลยเห็นว่าอ๋อฟ้าแลบฟึบมาถูกปะแต่เสียงค่อยๆตามมาครับค่อยๆค่อยๆเดินมาอ่าจนเข้าหูเราเราก็เลยรู้สึกไปเองไงว่าความจริงแล้วฟ้าแลบต้องเกิดก่อนฟ้าร้องซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลย ไฟกับฟ้าร้องนะเกิดพร้อมกันโอเคไหมอ่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เลยรู้ไงว่าอ๋อดวงอาทิตย์ไงถูกปะ่ะมันให้แสงถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งเกิดดวงอาทิตย์ดับฟ้าบเขาให้อ่าแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ครับมันก็ต้องค่อยๆเดินทางมาบนโลกถูกปะ่ะเออคําถามมีว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้ามันค่อยเดินทางมาโลกเนี่ยเอ๊ะแล้วมันเดินทางมานานแค่ไหนถูกปะ่ะถ้าแสงสุดท้ายปุ๊บมาเดินทางมาถึงโลกเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้แหละโลกเราจะมืดทันทีเลย เราก็เลยเกิดสูตรทางฟิสิกส์ไงที่เราเรียนกันมาแล้วถูกไหมครับว่าความเร็วนั้นจะหาได้จากระยะทางส่วนเวลาและนี่คือสูตรทางฟิสิกส์ถูกไหม V เท่ากับ S ส่วนที v คือความเร็ว S คือระยะทางและ T คือเวลาถ้าอย่างนั้นแล้วแสงของดวงอาทิตย์เวลามาเดินทางมาก็ต้องมีความเร็วเหมือนกันถูกไหมครับก็นี่แหละความเร็วตัวนี้เป็นความเร็วของแสงที่มันจะเดินทางมาบนโลกระยะทางล่ะ ก็ต้องไประยะทางจากดวงอาทิตย์มาบนโลกว่าระยะทางมันหา่างกันสักแค่ไหนและทคือเวลาที่เราอยากจะทราบถูกไหมครับว่าต้องใช้เวลาสักแค่ไหนแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์จะเดินทางมายัางโลกโอเคงั้นก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์ครับว่าแล้วเรารู้ไหมว่าแสงเนี่ยปกติมาเดินทางด้วยความเร็วสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์บอกเรามาเรียบร้อยแล้วครับว่าแสงเดินทางเนี่ยใช้ความเร็ว ทั้งหมด300ล้านเยออปะ3า0 0ล้านหน่วยเป็นเมตรนะเมตรต่อวินาทีแล้วไงต่อครับระยะทางครับนักวิทยาศาสตร์คำนวณมาให้นะครับว่าระยะทางบนโลกครับถึงตรงอาทิตยเนี่ยมันทั้งหมด150ล้านกิโลเมตรเยอะไหมเยอะมากถูกปะ,ะถ้าเราลองแทนค่าครับเราก็จะได้ว่าทำไมนะ สามร้อยล้านถูกปะเออสามร้อยล้านนะแล้วก็หน่วยหน่วยหน่วยอย่าลืมเมตรต่อวินาทีถูกไหมครับเท่ากับครับเท่ากับระยะทางถูกปะระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแต่หน่วยเป็นอะไรเอยหน่วยเป็นกิโลเมตรถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยเวลาเวลานะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วอยากจะแก้สมการครับก็ทําไมนะย้ายข้างถูกปะทีหารอยู่ใช่ไหมครับเราก็ย้ายไปไปคูณย้ายไปคูณนะ โอเคย้ายคูณเสร็จปุ๊บนี่หายไปโอเคต่อไปครับเจ้า300ล้านถูกไหมมันคูณอยู่ครับเราก็ย้ายมาหารซะโอเคไหมได้อย่างนี้ถูกไหมครับอ่าแล้วไงต่ออย่าลืมครับว่าข้างบนมันเป็นหน่วยกิโลเมตรข้างล่างมันเป็นหน่วยเมตรถูกไหมงั้นก็ต้องเปลี่ยนหน่วยครับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกัน1กิโลเมตรมีอยู่พันเมตรถูกไหมครับงั้นอาจารย์คูณเพิ่มด้วย1000เมตรอ่า แล้วก็ใช้ความรู้ครับความจริงแล้วหน่วยตัดได้นะเมตรตัดกับเมตรครับแล้วก็เหลือแค่1ส่วนวินาทีถูกไหมครับแสดงว่าลาพังแค่หน่วยตัวนี้ครับเอมันยุบได้เป็นหน่วยวินาที1อันโอเคไหมทีนี้ตรงคํานวณตัวนี้ถ้าคํานวณแบบปกติโคลำมบาร์ถูกไหมเราก็เลยอาศัยไงใช้เลขยกกําลังเข้าช่วยโอเคปมเออหนึ 1, ครับ1000มันคือ10คูณกันทั้งหมด3จํานวนผิดไหม ไม่ผิดถูกปะเพราะ10คูณกัน3จำนวนมันก็ได้1,000ถูกไหมครับนักคณิตศาสตร์บอกว่าโอ้ยเขียนอย่างเงี้ยมันยาวเขียน10คูณ10คูณ10ก็ยังยาวอยู่งั้นเป็นข้อตกลงครับงั้นเราเขียนอย่างนี้ดีกว่าไหมเป็น10ยกกาลัง3โอเคไหมครับส่วน150ล้านครับ้างนักอาจารย์เขียนว่า15คูณกับอีก10ล้านพวกเราวัดได้ไหมได้ปะได้นะเพราะ15คูณ10ล้านก็ยังคงได้150ล้านเหมือนกัน ถ้างั้นถามต่อแล้วเจ้า10ล้านเนี่ยครับอาจารย์เขียนได้ไหมว่ามันคือ10คูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเจ็ดตัวใช่ปะสิบคูณกันอยู่ทั้งหมด7ตัวครับมันจะได้ทั้งหมด10ล้านพอดีแต่เอ๊ะเมื่อกี้10คูณกัน3ตัวได้10ยกกําลังสามนี่10บคูณกัน7ตัวก็ควรจะเขียนได้เป็น10ยกกําลัง7ดถูกไหมครับข้างล่าง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 เจ้าสา0รอยล้านถูกไหมมันคือ3คูณกับเท่าไรเอย่ย อีก100ล้านถูกไหมครับ100ล้านนะเจ้า100ล้านเขียนใหม่ได้ไหมมันคือ10กําลังเท่าไหร่ไอ,อสังเกต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 มีข้อสังเกตสังเกตเห็นอย่างนี้ครับตรง1000เนี่ยมันมีศูนย์อยู่3ตัวใช่ปะ่ะนี่ไงเลยยกกําลัง3อ๋อส่วนเจ้า10ล้านครับมันมีศูนย์อยู่7ตัวก็เลยยกกําลัง7งั้น100ล้านครับมันมีศูนย์อยู่กี่ตัว 8ตัวถูกไหมครับมันก็ต้องเป็น10ยกกําลัง8งั้นถ้าจะหาว่าเวลาสักแค่ไหนที่แสงฮัลโลฮิตจะเดินทางไปยังโลกอ่ามันก็เขียนยุบใหม่ได้เป็น15คูณ10กกำลัง7ถูกไหมครับคูณเพิ่มอีก10ยกกําลัง3และหารด้วย3คูณ10ยกกําลัง8โอเคไหมอ่าทีนี้ก็คํานวณสิอา้าว10บกำลัง7คูณ10กำลัง3ครับเกิดอะไรขึ้น ก็นี่สิบเปนเจ็ดมันคือ10บคูณเจ็ตัวถูกไหมและนี่มันคือ10บคูณสามตัวเห็นปะเกิดอะไรขึ้นมีอยู่10คูณเจ็ดตัวแล้วมาคูณเพิ่อมอีกสตัวมันก็เลยกลายเป็น10คูณกันทั้งหมดอยู่10ตัวก็เลยเป็น15บหคูณสิยกกําลัง10ข้างล่างก็เป็น3ามคูณสิบกำลัง8เหมือนเดิมโอเคไหมครับอ่าอ่าคูณหน่วยออกไปก่อนนะโอเคอ่ะได้วเท่าไรครับก็ ตัดทอนได้ถูกไหมสามตัดป้าป้ปาปได้เป็น5ครับ10บกำลังสิครับมีข้างบน10คูณกันอยู่10ตัวข้างล่างมี10คูณกันอยู่แตัวตัดกันป้าป้ปาปก็จะเหลือ10คูณกันอยู่บนแค่2ตัวก็คือ10บกำลังสองเองหรือคําตอบจะได้เป็น500หน่วยเป็นวินาทีโอเคไหมแสดงว่าถึงตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าว่าไรเอ่ยว่าแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายัางโลกเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด 500วินาที500วินาทีเหรอมันประมาณกี่นาทีละ่ะทุกๆ60วินาทีจะเป็น1นาทีถูกไหมงั้นก็เอา500ไปหาร60สิโลกของเราครับถ้าเกิดว่าเราปิดสวิตช์ดวงอาทิตย์ให้มันดับเลยเราก็จะมีแสงจากดวงอาทิตย์อยู่ประมาณ8นาทีกว่ากว่าโอเคไหมอ่าที้เมื่อกี้ครับทานักศึกษาสนใจอยู่ถูกไหมเราก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของเลขกำลัง เลขยกกำลังเนี่ยเป็นการเขียนแบบใหม่ครับอย่างเช่นเมื่อกี้10ยกกำลัง3ถูกไหมแทนว่ามันคือ10คูณ10คูณ10ถูกไหมครับโอเคลักษณะนี้ครับเราเรียกว่ามันคือเลขยกกำลังเราบอกว่า10ต่อไปนี้เราจะเรียกว่านว่าคือเป็นฐานโอเคไหมและ3ตัวน,นี้ครับเราเรียกว่ามันคือเลขชี้กำลังโอเคไหมอ่าหลายคนบอกว่า10ยกกำลัง3หมายความว่า10คูณกัน3ตัวหรือว่า10คูณกัน3ครั้งครับอาจารย์ขาเออดูดีนะ ถ้าบังสามครับความหมายมันคือว่า10คูณกัน3ตัวนะไม่ใช่3ครั้งนะเพราะถ้าเราไปลองคูณจริงๆจะพบว่าเราคูณเพียงแค่นี่ไง10คูณ10ได้100ถูกไหมครับ100คูณอีก10ได้เป็น1000เราคูณเพียงแค่2ครั้งถูกปะย้ํานะ10บเปังสามคือ10คูณกัน3จํานวนหรือ3ตัวแต่คูณกันจริงๆเพียงแค่2ครั้งโอเคไหมครับอ่าถ้าอย่างนั้นแล้ว ลองบอกอาจารย์สิถ้าเกิดอาจารย์มีซัก2ยกกำลัง3ก็ต้องได้2คูณกันทั้งหมดอยู่3จํานวน2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8โอเคไหมครับ2กำลัง3ก็เลยเท่ากับ8โอเคไหมอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นลบ2ละ่ะทั้งหมดยกกำลัง3จะได้เท่าไหร่เอ่ยก็ต้องได้ไว่าลบ2คูณกันอยู่ทั้งหมด3จํานวนย้ํานะว่า3จํานวนนะอ่าช่วยกันได้ว่าเท่าไหร่เอ่ย บ -2 บคูณลบ2ได้เป็น4ถูกไหมครับ4คูณอีกลบ2ได้เป็นลบ8โอเคไหมเอแสดงว่าคำนวณเนี่ยคำนวณได้โอเคไหมงั้นเรามาดูโจทย์ดีกว่าครับอ่าโจทย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์มีนี่เลย4ยกกำลัง3ครับคูณกับ3ยกกำลัง4เอเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ก็4ยกกำลัง3ครับคือ4คูณกันอยู่3าจำนวนอ่า ต่อไป3ยกกำลัง4ครับก็คือ3คูณกันอยู่4จํจนวนอ่าก็คูณ4นวนซะอ่าอา้อาวเข้าหาค่าได้ว่า4คูณ4 16 16คูณ4ได้เป็น64อ่าทีนี้ไอ้เจ้า3คูณกัน4จํานวนเลยนะหลายคนคิดได้หลายแบบแต่เดี๋ยวบอกให้ว่าแบบไหนคิดได้บ้างบางคนบอกอาจารย์ขา3คูณ3 9ค่ะ9คูณ3 27ค่ะแล้วก็มาตายตอนจบครับ ยีคูณสหนูก็ต้องมานั่งตั้งคูณใช่ปะเอได้ไหมได้ครับไม่ผิดแต่ถ้าถามอาจารย์อาจารย์จะไม่ทําแบบนี้นะคะอาจารย์คิดแบบนี้ได้ไหมสามคูณสได้9ถูกต้องแล้วนี่ก็สาคูณสได้9ก้ปะและ9กคูณเก็ได้แปดปะถูกไหมเออแล้วค่อยจับ64 81, คูณกับ81ก็จะเป็นคําตอบโอเคไหม แสดงว่าวในการหาคําตอบครับของเลขยกกาลังเราก็อย่าไปคูณจากซ้ายไปขวาให้มันดืด้อขนาดนั้นถูกไหมดูเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนกอนก,อนก็ได้โอเคไหมครับจะทําให้เราหาคําตอบได้ง่ายขึ้นโอเคนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ตอนที่เรากําลังคํานวณหาว่าระยะทางที่เกิดขึ้นจะต้องใช้เวลาสักแค่ไหนที่แสงจากดวงอาทิตย์จะไปยังโลกถูกไหมเราเกิดเหตุการณ์ว่าเมื่อสักครู่น,นี้จำได้อยู่ไหมสิบยกกำลังสิมันเกิดการหารด้วย10ยกกําลัง8 และพวกเราก็จินตนาการรู้เองถูกไหมครับว่าอ๋อสิบกำลังสิบมันคือสิบคูณกันอยู่ทั้งหมดสิบจำนวนตัวข้างล่างครับมันคือสิบกำลังแปดมันคือสิบคูณกันอยู่แปดจำนวนถูกปะและเราก็อาศัยความรู้ตอนประถมมต้นถูกไหมอ๋อมันตัดกันได้ค่ะอาจารย์ขาตัดกันปุ๊บมันจะเหลือไหมเหลือไหมเหลือสิเหลืออยู่ข้างล่างหรือว่าเหลืออยู่ข้างบนลูกมันต้องเหลืออยู่ข้างบนถูกปะข้างล่างมี8ตัวเข้าไปมี10ตัวตัดป้า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  ต้องเหลือข้าบนอยู่อีก10อีก2ตัวถูกไหมครับก็เลยได้ว่ามันคือ10ยกกําลัง2แต่ถ้าเกิดเจอโจทย์แบบนี้ต้องมานั่งทําแบบนี้กระจายกันไปไปมาเสียเวลาปะเสียเวลาสังเกตต่ออ๋อเกิดอะไรขึ้นก็นี่ข้างบนมีนม10ตัวข้างล่างมี8ตัวมันตัดกันไปปุ๊บเอ้ยมันเหลือ2ตัวแสดงว่าไอ้เจ้าสตัวนี้มันหาง่ายๆมันคือแค่10บลบแปะใช่ปะอ๋อ เราก็เลยเกิดสมบัติของเลขยกกำลังโอเคไหมครับสมบัติที่เราสนใจก็คือว่าเรียนแบบไปนะหากว่าอาจารย์มี a ยกกําลัง m ส่วน a ยกกําลัง n เห็นไหมตอนนี้ a แทนอะไร a แทน10ถูกปะเนี่ยท้าล้อก,ก่อนไปถูกไหมอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้น m แทนอะไรเอ่ย m ก็ต้องแทน10ตัวนี้นะส่วน n ก็ต้องแทนแปตัวนี้นะอ่าก็กล้าเขียนถูกไหม กล้าเขียนว่าทำไมนะคำตอบต้องเป็น A ยกกำลัง M-N ลบ n โอเคไหมและนี่แหละสมบัติที่1อ่าทีนี้ลองมาดูสมบัติที่2นะจินตนาการนะถ้าเกิดจะมี A กํำลัง M คูณกับ A กํำลัง N ล่ะอ่ายกตัวอย่างก็ได้ยกตัวอย่างก็ได้เช่น10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง4อ่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็10กำลัง3คือมี10คูณกันอยู่3าจนวนถูกปะ สิบกำลังสก็คือมี10คูณกันอยู่4จํานวนถูกปะอ่าเบ็ดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น10ตกลงแล้วมันคูณกันอยู่ทั้งหมดกี่จํานวนเนี่ยเถูกไหมสิบคูณอยู่7มันก็กลายเป็น10ยกกําลัง7ใช่ช,ช่แล้ว7มาไงเอ่ย7มาไง7ตัวนี้อ๋อง่ายๆมันก็มาจาก3กับ4บวกกันถูกไหมครับอา้าวเรียนแบบถ้าอย่างนั้นแล้ว a อกำลังเคูณ a อกำลังเก็จะต้องได้เป็น a กกำลัง m และบวกเพิ่มอีกเอ okay, ็นเข้าไหมครับเป็นสมบัติที่สอเข้าใจไหมอ่าและสมบัติที่3ครับอาจารย์ไปเลยนะอ่าสมบัติที่3ครับที่เราได้เรียนรู้กันก็คือว่า a ยกกำลังลบ k ครับอ่าอ่าเราเขียนใหม่ได้นะเขียนได้เป็น1ส่วน a ยกกำลัง k เ <Okay, S 2> ห็นอะไรปะตัวตนี้เป็นลบถูกปะพอตบอยู่หน้าปุ๊บอ้ายเป็นบวกทันทีเลยโอเคใจไหมอ่ะยกตัวอย่างดีกว่าเพื่อความเข้าใจ งั้นถ้าเกิดต่อไปนี้พวกเราเกิดมีว่า10ยกกําลังลบ7ครับเราก็เขียนได้ใหม่ไงเป็น1ส่วน10ยกกําลัง7โอเาจไหมอาจารย์ยะถ้าเกิดว่าหนูเกิดมี1ส่วน10ยกกาลังลบ5ล่ะคะหนูจะเขียนใหม่ได้ไหมได้ครับก็แค่เขียนเป็น10กําลัง5ก็เลยเกิดนี่ไงเป็นข้อสังเกตครับว่าอ๋อถ้ามันอยู่ข้างบนกําลังเป็นลบ ตบมันมาซะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกําลังมันจะเป็นบวกซะหรือถ้าอยู่ข้างล่างกําลังติดลบอยู่ก็ตบมันไปอยู่ขบนซะเดี๋ยวเลขชี้กำลังมันจะเป็นบวกแทนโอเคไหมอ่าและนี่คือสมบัติที่3ต่อไปต่อไปสมบัติที่4ครับสมบัติที่4คือ A กกำลังศูนย์ครับนี่จะได้1เสมออาจารย์ค่หนูรู้เสมอเลยค่ัตั้งแต่ตอนมอต้นแล้วคระว่า A กกลังศูนเนี่ยต้องเป็น1เสมอเลย แต่หนูไม่เคยรู้เลยว่ามันทาไมอ่างั้นลองดูอาจารย์อย่างนี้นะ3ยกกําลัง4ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าอาหารด้วย3ยกกําลัง4เลยพวกเราว่าได้เท่าไหร่ก็า3ามกลัง4ก็มี3คูณกัน4ตัวใช่ปะอ่าข้างล่างก็มี3คูณกันอยู่อีก4ตัวถูกไหมครับอ่าแล้วไงต่อเราก็ตัดกันป้า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 ปืบปืบได้เป็น1นึ่ะโอเคไหมนี่เราใช้การตัดปกติถูกไหมครับแต่เห็นอะไรปะ ถ้าเราใช้สมบัติข้อที่1เข้ามาช่วยจากตรงนี้นะใช้สมบัติตรงนี้เข้ามาช่วยนะเราบอกว่าไงนะมันสามารถคำนวณได้อีกแบบหนึงถูกไหมครับาสามารถคำนวณนได้คือว่ามันเอา3ยกกําลัง4-4ลบ4ถูกปะซึ่ง4-4ลบ4มันใช่0ูนย์ไหมใช่ปะอ๋อโอเคหนูเห็นและะ้วค่ะอาจารย์ขาอันนี้ทำปกติได้1 อันนี้ทำแบบสมบัติข้อที่1ได้3กํกลังศูนย์ก็มันโจทย์ข้อเดียวกันนะ่ะ3ามกลังศูนย์ก็ต้องเท่ากับหนึ่งสิก็ค่ามันคือค่าเดีวยวกันถูกไหมครับและนี่คือเหตุผลคร่าวๆที่ทําให้อะไรก็ตามยกกําลังศูนย์แล้วได้1แต่เน้นย้ํานะว่าไม่เป็นอย่างนี้เสมอเมื่อไหร่ที่มันจะไม่เป็นนี้ครับอาจารย์คะเมื่อ a เป็น0ย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วสมบัตินี้ห้ามใช้เมื่อ a เป็น0ูนย์เข้อ่า ก็คือใช้อันนี้ได้เมื่อ a ต้องไม่เป็น0ูนย์เท่านั้นโอเคปะย้ำนะ A เป็น0ย์ห้ามเด็ดขาดจะมาบอกว่า0ูนย์กำลังศูนย์ได้ 1. พผิดห้ามโอเคไหมครับอ่าต่อไปต่อไปสมบัติสุดท้ายสมบัติที่5ครับสมบัติที่5มีว่าแบบนี้ A กําลัง M ทั้งหมดยกกําลัง n อ่าช่วยอาจารย์นะช่วยอาจารย์นะเช่น2กํกลัง3ทั้งหมดกําลัง2เห็นไหม เอออ้าวช่วยกัน2กััง3าคืออะไรครับคือ2คูณกันทั้งหมด3จํานวนถูกไหมแล้วก็มีทั้งหมดตัวนี้กําลังสองอีกถูกปะหม mind, ายเขาว่าเอา,เอาไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยยกกัาลังสองถูกไหมยกกําลังสองคือคูณเพิ่มทั้งหมด2ชุดมันก็เลยเป็นอ่านี่มาแล้วชุดนะแล้วก็คูณเพิ่มอีก1ชุดนะเบ็ดเสร็จกลายเป็นมี2คูณกันอยู่ทั้งหมด6จํานวนถูกปะแล้ว6มาไงเอย หมาไง6ก็มาจากมาจากไหนมาจากนี่ไงเอา3คูณกับ2ถูกปะนี่ไง3กับ2ออ๋อเอามาคูณกันงั้นสมบัติที่ได้ก็เลยได้ว่า A กำลังเปิดวงเล็บทั้งหมดกำลัง N จะเท่ากับ A ยกกำลัง M คูณกับ N โอเคไหม สรุปนะครับที่เราเมื่อกี้ดูกันถูกไหมมันเป็นเรื่องของการสมบัติต่างๆท้องเลขยกกลัง,ง,งถูกไหมครับามาสรุปกันนะครับสมบัติแรกครับสมบัติแรกที่เราดูไปเมื่อกี้เป็น A กําล<ม>ัง M แล้วก็หารด้วย A กําลัง n อ่าต้องได้ว่ามันคือ a ยกกำลัง M ลบ n ถูกไหมบางคนก็ผาดซื่อเนาะบางคนว่าอาจารย์ขานดูไปเจออย่างนี้คะ่ะ a อลัง M หาร a กําลัง n อย่างนี้มันเหมือนกันไหมคะมันเหมือนกันครับจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้มันเหมือนกันถูกปะ ถ้างั้นแล้วเจอแบบนี้ก็กล้าเขียนนะว่ามันคือ A กกาลัง M ลบ N โอเคปะมันเหมือนกันโอเคนะอ่าต่อมาสมบัติที่2ครับเมื่อกี้ทาไมนะจําได้อยู่ไหมอ่ามันเป็น A กกาลัง M คูณกับ A กําลัง N ต้องเอามันมาบวกกันอ่าดูดีๆนะดูดีนะฐานเหมือนกันถูกไหมครับถ้ามันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันอ่าฐานเหมือนกัน แต่มันเอามาคูณกันนะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันโอเาใจปะอ้าวสม่ยฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับอ้าวต่อไปสมบัติที่3ครับกําลังลบ k จะได้เท่าไรเอ่ย1ส่วน a ยกกาลัง k อ่าอาจารย์ให้จำว่าไงนะเลขชี้กําลังถ้าอยู่ข้างบนติดลบก็ตบมันมาอยู่ข้างล่างซะเดี๋ยวเลขชี้กำลังมันจะกลายเป็นบวก หรือถ้าเกิดว่าเลขชี้กำลังเป็นลบไปอยู่ข้างล่างถูกไหมก็ตบมันไปอยู่ข้างบนซะเลขชี้กำลังก็จะกลายเป็นบวกโอเคอ่าต่อมาสมบัติที่4ครับ a อกำลัง0ย์จะได้เท่ากับ1เสมอย้ำ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 เต้องห้ามเป็น0ถ้า A ห้ามเป็น0ย์แสดงว่า A แสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็น0นยกกำลังศูนย์ก็ต้องห้ามตอบนะว่ามันคือ1ห้ามเด็ดขาดนี่ข้อควรระวงังโอเคไหมดอกจันล้านดอกเลยอ่าห้ามเลยนะครับต่อไป สมบัติที่5 a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะได้เป็น a ยกกำลังเอา m กับ n มาคูณกันโอเคไหมครับอ่าสมบัติพร้อมงั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1ครับอ่าหากอาจารย์อยากจะหาค่า4ี่กำลัง3คูณ4กำลัง8ครับใช้สมบัติข้อไหนดีเอ่ยข้อไหนดีเห็นอะไรไหมฐานมันทำไมเหมือนกันมันเอามาคูณกันถูกปะ ฐานเหมือนกันคูณกันนี่เลยใช้สมบัติที่2ถูกไหมครับเราก็เลยได้ว่าทําไมนะคําตอบจะเป็น C ยกกําลังเอาเลขชี้กําลังมาบวกกัน3บวกแได้เป็นเท่าไรเอ่ย11ถูกปะก็เป็น C ยกกําลัง11อ่านักศึกษาจา๋าบางคนเขียนนะอาจามันคือ4คูณ11ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อยา่าอย่าลืมอย่าเพอ้อเลยเอเคไหมสียกกำลังสิความหมายคืออะไร 4คูณกันอยู่ทั้งหมด11ตัวงั้นอย่าเขียนเลยเนาะอย่าหาค่าเนาะหาค่าที่คงลำบากอะอะอ่ามันเจอะมากโอเคปะอ่าตัวอย่างต่อมาครับตัวอย่างต่อมาถึงที่2ครับถ้าเกิดการตั้งโจทย์แบบนี้อ่า7ยกกำลัง10ครับแล้วก็คูณกับ7ยกกำลัง6อ่าต่อปาปจะสีได้ว่าไงเหมือนเดินไม่ท่องไว้ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมา บวกกันก็เลยต้องเป็น7ยกกําลัง10บวก6 10บวก6ได้เป็น16โอเคไหมโอเคนะอ่างั้นเพิ่มความยากอ่าลองเปลี่ยนสมบัติบ้างเปลี่ยนสมบัติบ้างงั้นมี4ยกกําลัง8หาร4ยกกําลัง3เหมือนเดิมใช้สมบัติข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยฐานเหมือนกันแต่หารกันถูกไหมอ๋อหารกันใช้อันนี้ได้ไหมใช่ไหมคะถูกต้องจา้าใช้อันนี้แหละ อ่าได้เป็นเท่าไรเอ่ยสยกกำลัง8ลบ3จะเท่ากับ C ยกกำลังยกกยกำลัง5โอเคปะเอเดี๋ยวนะมีข้อสังเกตนะข้อสังเกตนะลองดูใหม่สิตอนที่เป็นข้อแรกครับข้อแรกถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตั้งโจทย์ใหม่นะเป็น4ยกกำลัง8คูณ4ยกกำลัง3เห็นอะไรปะอาจารย์แค่สลับกันนะ4ยกกำลัง3 4ยกกำลัง8 แต่นี้เป็น4ียกกำลัง8ยกกลัง3โอเคคำตอบที่ได้เป็นไงเอ่ยก็จะเป็น4ยกกำลัง8ปวก3ซึ่งก็คือ4ยกกำลัง11เกิดอะไรขึ้นจ๊ะคำตอบมันเท่ากันไหมเท่ากันก็แน่นอนเพราะมันคูณกันถูกปะการคูณมีสมบัติการสลับที่ถูกไหมครับงั้นแสดงว่าข้อ2เมื่อกี้ข้อนี้ถ้าเกิดว่าเขียนเป็น7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง10 ก็ไม่แปลกถ้าจะบอกว่าคำตอบมันเป็น7กำลัง16เห็นไหมคำตอบมันต้องเหมือนกันถูกปะโอเคแต่ดูข้อต่อไปนะถ้าเกิดว่าครูเรียนแบบมั่ง4ยกกำลัง8หาร4กลัง3ใช่ปะงั้น้าเขยเป็น4ยกกำลัง3หาร4ยกกำลัง8เออกล้าบ,บอกไหมว่าได้4ยกกลัง5้ไหม อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองใช้สมบัติตามปกติก่อนถูกปะมันจะกลายเป็น4ยกกําลัง3ลบ8 3มลบ8มันได้ลบ5เป็นไงเท่ากันปะไม่เท่าหรอกก็แน่นอนเพราะการหารไม่มีสมบัติการสรับที่คําตอบก็เลยไม่เท่ากาันถูกไหมแต่อย่าลืมนะ4ยกกาลังลบ5ครับเราเห็นอะไรปะเราเห็นว่าเอ้ยมันได้นี่ได้นี่ใช้สมบัติข้อที่3เข้าช่วย ถูกไหมครับงั้นเขียนใหม่ได้ใช่ไหได้ว่าเลขชี้กําลังอยู่ข้างบนติดลบก็ตบลงมาข้างล่างซะให้มันกลายเป็นเลขชี้กําลังเป็นบวกโอเคไหมครับโอเคนะอ่าโอเคงั้นอีกสักข้อหนึ่งเอามอ่าตัวอย่างก็คือว่า C ยกกำลัง5หาร C ยกกำลัง5ได้ว่าเป็น C ยกกำลัง5ลบ5 5ลบ5ก็ได้เป็น 0 4นกับังศนก็ได้เป็น1จบปะจบนะโอเค่านักศึกษารครับที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างอย่างง่ายโอเคปะเราจะเห็นว่าเลขชี้กําลังครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดเลยถูกปะแต่มันก็มีบางกรณีครับที่เลขชี้กําลังดันไม่ใช่จำนวนเต็มดันเป็นเศษส่วนเออเออแล้วจะทําได้ไหม ทำได้ครับอ่าความหมายของมันคือแบบนี้ครับเช่นถ้าอาจารย์เขียนว่า4ยกกําลังเศษ1นส่วนสครับอ่าความหมายของมันก็หมายความว่า4เป็นเป็นฐานตามปกติและก็มีเลขชี้กาลังเป็นเศษหนึ่งส่วนสโอเคไหมมันก็ไม่ต่างอะไรกับเมื่อกี้เลยครับแสดงว่าถ้าเกิดเราจับไปคูณกับ4ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังคงใช้ฐานเหมือนกันถูกไหมก็ตามสมบัติครับ ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกไหมงั้นก็จะกลายเป็น4ยกกําลังเศษ1นส่วนสบวกกับอีกเศษ1นส่วนสถูกไหมแสดงว่าถ้าเราบวกเศษส่วนได้ก็จบไงถูกป่ะเออแต่ปัญหาของเราคืออะไรอ่ะเศษส่วนหนูเขาโผไม่ท่้ค่ะอา้าวงั้นถั่วนิดนึนงเศษส่วนบวกกันต้องทำาไงนะทำตัวส่วนให้เท่ากันถูกป่ะอา้าว2กับสาม ตัวส่วนก็คือคอรนรถูกไหมเป็นครนรเป็น6ถูกไหมครับ2จะเป็น6ได้ก็ต้องคูณเพิ่มอีก3งั้นต้องเอา3คูณทั้งข้งางล่างและคูณทั้งข้างบนเอา3คูณข้างบน3คูณหนึ่งได้เป็น3ต่อไปอีกตัวนี้3ทําให้เป็น6เหมือนกันก็เป็น6ต้องคูณอะไรเพิ่มคูณ2ถูกไหมก็ต้องคูณทั้งบนและล่างก็จะเป็น2ตรงนี้อ่าบวกกันจะได้เป็นเท่าไรเอ่ย 4ยกกำลังเศษ5ส่วน6จบแล้วแค่นี้เองถูกไหมครับอ่าไม่ยากนะไม่ยากนะอา้าวงั้นลองดูโจทย์อาจารย์ใหม่ข้อนี้อ่าสมมติอาจารย์มี7ครับยกกำลังเศษ2ส่วน3คูณกับอีก7ยกกำลังเศษ4ส่วน3ง่ายเลยปะง่ายเลยเพราะว่าฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชิ้กลังมามาบวกกันถูกป่าวอา้าวบอกพร้อมกันได้ว่ามันคือ7ยกกำลัง 2.3ส่วน3บวกอีก4.3ส่วน3ก็จะได้เป็น7ยกกำลัง6.3ส่วน3เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ส่วน3ตัดทอนได้ไหมเอ่ยตัดได้ได้2ครับ7ก็เลยกลายเป็น7ยกกำลัง2 7กํจกำลัง2หาค่าได้ไหมยน่ะได้คำตอบเป็น14ยา่ย้าไม่ใช่แล้ว1 4ได้ไงเ่ะเห็นไหมนะบอกแล้วเราเอา7ไปคูณ2ไงได้14ซึ่งมันผิดถูกไหมมันต้องเป็น7คูณ7ใช่ปะ เศษคูณต้องเป็น49ครับคำตอบเป็น49โอเคไหมอ่าแต่มีโจทย์บางข้อมันโหดนะมันโหดนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วจะพบว่ามันง่ายมอกรง่ายมอกรง่ายมอกเช่นโจทย์คันนี้ครับเห็นเผินเผินเหมือนยากนะแต่ความจริงแล้วง่ายมาก 5x กําลัง1นึ่งครับและก็ถ้าเกิดว่าอาจารย์จับคูณเพิ่มกับ7แล้วก็ x ยกกําลัง1นึส่วนเครับนี่เห็นไหมบางคนเห็นปุ๊บท้อเลยไม่ทำแล้วอะ่ะ แต่มันง่ายไหมเนะี่ยมันง่ายครับมันง่ายอ้าวตีความก่อนนะ 5x ก,กาลังหนึ่งนึสองครับความจริงแล้วมันมีเครื่องหมายคูณตรงนี้อยู่โอเคปะงั้นตรงนี้ครับก็มีเครื่องหมายคูณตรงนี้อยู่ตรงกลางก็มีเครื่องหมายคูณตรงนี้อยู่ถูกไหมครับก็การคูณมันสลับที่ได้ถูกปะงั้นเราจะสลับไปไปมาๆยังไงก็ได้งั้นอาจารย์สลับจนเป็นอย่างนี้ได้ปะ เอา5คูณ7คูณ x กาลัง1ส่วน2คูณ x กาลัง1ส่วน7ได้ปะได้นะแล้ว5คูณ7หาค่าได้ไปอ่ะได้ครับได้เป็น35แล้วก้อนนี้ก็ใช้สมบัติไงถูกปะสมบัติอะไรอ่ะกันเก็นไงฐานเหมือนกันเห็นไหมคูณกันก็เอาเลขชี้กาลังมาบวกกันอ๋ออาจารย์ขาฐานไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลขใช่ปะใช่ครับฐานไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขงั้นก็คูณเพิ่มเลยด้วย x ยกกําลัง 1ส่วน2บวกอีก1ส่วนเาอ้าวคำนวณต่อไปได้เป็น35คูณกับอีก x ยกกำลังเท่าไรเอ่ยอ้าวคอรนอได้เป็น14ถูกไหมครับ14นะอ้าวเปลี่ยนสิต้องได้ว่าจาก1ควรเป็นเป็นเอา7คูณด้7นะ1ตัวนี้เอา2คูณด้2ได้เป็นเท่าไรเอ่ยได้เป็น35คูณกับอีก x ยกกำลัง 7บวก2 9ส่วน14จบปะจบเลยครับนี่แหละคำตอบโอเคไหมถามว่าหาค่าได้ไหมบอกหาไม่ได้เพราะว่าก็เราไม่รู้น่ว่า X เ,เท่าไหร่จะหาค่าได้ไงอะ่ะโอเคไหมครับ สรุปครับนักศึกษารครับที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ถูกไหมเรากำลังพูดถึงเลขยกกําลังครับเราเอาไว้ใช้ในการคํานวณที่แบบว่ามีมการคูณกันซ้ําๆเยอะๆจํานวนเรายุบรวมให้มันเป็นตัวเลขง่ายๆถูกไหมครับแต่พอยุบป,ปุ๊บเนี่ยเวลามปคํานวณปุ๊บเราก็เลยใช้สมบัติเข้าช่วยโอเคไหมซึ่งสมบัตินี่เห็นไหมมันง่ายเห็นปะแค่ยึดสมบัติแล้วก็ลองดูว่านําไปใช้ข้อนี้ใช้กับตรงไหนได้บ้างโอเคไหมครับอาา้าวย้ำเกิดอะไรขึ้นฐานเหมือนกันทหาราการันก็เอาเลขชี้กาลังมาลบกันอันนี้เเเเกกกลลขขึ้นนนนฐาาาหมมืออั็ชง บวกกันถ้ามันเป็นคูณถูกไหมส่วนอันนี้เกิดอะไรขึ้นเลขชี้กลังเป็นลบตบมากับด้านกับโปวนาเดี๋ยวเลขชี้กลงมันจะกลายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามถูกไหมครับและสุดท้ายครับอันนี้ที่สําคัญย้ำเลยเกำลังศูนย์เท่ากับ1เสมอ A เป็นอะไรก็ได้ยกเว้น A ห้ามเป็น0ครับเมื่อ A ห้ามเป็น0นห้ามบอกว่าศูนย์กำลังศูนย์เท่ากับหห้ามพูดเลยเพราะศูนย์กำลังศูนย์ไม่เท่ากับ1โอเคไหมครับอ่า ก่อนจะทำนี้ครับก็เน้นย้ำเหมือนเดิมคณิตศาสตร์ต้องอาศัยทักษะถช้แล้วกลับไปก็เอาสมบัติตัวนี้ไปลองคำนวณไปลองคิดดูนะครับเป็นการบ้านรับรองว่าคณิตศาสตร์ง่ายมากโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ลาจากการเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ